สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวกันไหนคะป้าป๊าจะไปเกาะช้างเกาะช้างจังหวัดอะไรอ่ะตาดตาดเหรอถึงแล้วแล้วเราข้ามเรือฝั่งไหนอ่ะท่าเรืออะไรอ้าวธรรมชาติเฟอร์รี่อ้าวธรรมชาติใช่ไหมถึงแล้วเนี่ยถึงแล้วอีก1กิโลเมตรถึงเนี่ยแดงแป๋อะไรติดอยู่อันละค่ะวันนี้เราจะไปกางเต็นท์กันที่เกาะช้างเนาะไม่เคยมาลองดูสิไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปกางตรงจุดไหนเนาะไม่เคยมาเหมือนกันกี่คนคะเด็ก1ผู้ใหญ่2ครับน้องกี่ขวบคะ7ขวบครับ7ขวบ310บาทรวมรถค่ะเด็ก2เด็ก1ครับ10บาทเด็กคิดยังไงคะก็มีเด็กคิด30บาทค่ะรถ120ผู้ใหญ่คนละ80บาทเงินทอน700ค่ะโอเคขอบคุณครับราคารถเท่าไหร่ป้าป๊าค่ารถ80ใช่ป่ะค่ารถ120ค่ะคนละ80เด็ก30บาทอ๋อโอเคขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณครับแล้วก็ให้ตัวน้องเขาโอเคคราวนี้เราก็รอคิวใช่ป่ะด้านขวามือนะคะถ้าเกิดใครอยากเข้าห้องน้ำนะคะช่วงรอขึ้นเรือนะคะรถจะติดหนักมากค่ะเพราะว่าต้องใช้เวลานานนะคะก็มาเข้าห้องน้ำได้นะคะนี่ค่ะรถเยอะมากเลยเบสเสร็จแล้วเมื่อกี้เราคำนวณเรามาถึงตั้งแต่กี่โมงนะพ่อ11โมงครึ่ง11โมง11โมงครึ่งตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมง18นาทีถือว่าเร็วนะเร็วนะเนี่ยแต่ถ้าใครอยากใครไม่อยากมาติดอย่างนี้ก็มาถึงนี่สักประมาณ6โมง7โมงไปเลยไม่ต้องรอคิวรถที่รอจะขึ้นนะอีกเยอะมากๆเลยอยู่ข้างนอกเป็น5กิโลมั้งแต่วันธรรมดามาเลยเราไม่เด็ดเพราะอันนี้มันเป็นวันหยุดยาวไงวันหยุดยาวคนเลยเยอะนิดนึงตอนนี้นะคะเราก็ได้คิวขึ้นเรือกันแล้วค่ะหลังจากที่รอกันมาสักพักใหญ่ๆนะคะก็ถือว่ารอคิวไม่นานนะคะนี่ค่ะแล้วก็พอเราขึ้นเรือเสร็จแล้วนะคะจะออกมานั่งเล่นบนบริเวณเรือก็ได้ค่ะด้านในนะคะก็จะมีบริเวณเรือชั้น2นะคะเรือแต่ละลำก็ไม่เหมือนกันนะคะเรือลำนี้นะคะลักษณะด้านบนนะคะจะมีโซนนั่งด้านในและด้านนอกแบบนี้ค่ะน้องเขาหอมชอบมากเลยค่ะใช้เวลาในการข้ามฝั่งไปเกาะช้างนะคะจากท่าเรือเฟอร์รี่นะคะอ่าวธรรมชาติจะอยู่ที่ประมาณ45นาทีค่ะตอนนี้นะคะก็ใกล้ถึงฝั่งแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับมาที่รถกันแล้วนะคะวันนี้เราเอารถเก๋งมานะคะเต็นท์ที่เราเอามานะคะก็จะเป็น 1.4 ค่ะลมแรงมากๆเลยนะคะตอนอยู่บนเรือค่ะเหยียบดินเกาะช้างแล้วเว้ยปูครั้งแรกที่มาเป็นไงบ้างครั้งแรกที่มาเกาะช้างแล้วเหยียบแผ่นดินเกาะช้างแล้วไปตาม GPS แม่เลยนะโอเคเราจะไปกลางที่อชทานมะยมกันนะคะมะยมน่าจะเยอะเกาะนี้เพราะว่าออกมาปุ๊บก็คือเลี้ยวทางไหนนะ
เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลยขึ้นฝั่งได้เลี้ยวซ้ายไปค่ะเดินทางกันต่อค่ะขับตามทางตรงมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นสะพานนะคะเป็นสะพานข้ามน้ำตกทานมยมค่ะขับไปอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ละค่ะน้ำตกกับลานกลางเต็นท์จะอยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงลานกลางเต็นท์แล้วค่ะห่างจากน้ำตกนิดเดียวเองค่ะแต่ถ้าจะให้เดินนะคะก็เมื่อยนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูลานกลางเต็นท์กันนะคะลานกลางเต็นท์ที่นี่นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะสนามหญ้าหน้ากลางมากๆเลยนะคะด้านหน้าติดทะเลค่ะด้านหลังจะเป็นวิวภูเขานะคะเดี๋ยวเราจะกลับมากลางนะคะเดี๋ยวขอขับไปดูก่อนค่ะว่าเซเว่นอยู่ห่างจากนี่ไกลไหมคะเห็นเขาบอกว่าอีก10กิโลถึงเซเว่นค่ะห่างจากอุทยานมา10โลนะคะก็จะมีเซเว่นเซเว่นนะขับตรงต่อไปก็จะเป็นป่าชายเลนนะคะเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้ก็มาถึงป่าชายเลนแล้วนะคะขับเข้ามาอีกสักพักนึงนะคะใครที่อยากมาถ่ายรูปตรงป่าชายเลนนะคะก็มาเที่ยวได้นะคะแต่เดี๋ยวแม่ปุ๊กขอตัวกลับไปที่ลานกลางเต็นท์ก่อนค่ะเพราะว่านี่ก็เริ่มเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรีบกลับไปกลางเต็นท์กันค่ะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่ลานกลางเต็นท์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกลางเต็นท์เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะหาอะไรทานนะคะแล้วก็จะไปอาบน้ำนอนกันละค่ะเพราะวันนี้เดินทางมาทั้งวันกันแล้วนะคะบรรยากาศวันนี้นะคะลมดีค่ะอากาศไม่ร้อนอบอ้าวนะคะค่ากลางเต็นท์ลูฟท็อปเต็นท์ก็200บาทค่ะวันนี้ดูท่าเหมือนจะเหมาลานเลยค่ะดูเงียบจังเลยค่ะยังไม่มีเพื่อนมากางเต็นท์ข้างๆเรากันเลยค่ะป้าเกียบชาค่ะป้าป๋าทำอะไรเก็บของเก็บเท้าเก็บของหมดเลยโอ้ยน้ำลงป้าจะลงไปดูข้างล่างกันค่ะบรรยากาศตอนเช้าที่อชทานมยมนะคะน้ำลงไปเยอะเลยเมื่อคืนลมไม่ค่อยแรงนะคะลมจะมีเป็นช่วงๆนอนหลับสบายค่ะตอนแรกคิดว่าจะเหมาลานนะแต่มีเพื่อนมาอยู่ด้วย2หลังค่ะกลางคืนไม่น่ากลัวนะคะเพราะว่าบ้านเจ้าหน้าที่อะค่ะเขาก็อยู่กันตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็มีบ้านพักก็มีคนมาพักอยู่ด้วยค่ะชายหาดที่นี่นะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะเป็นหาดทรายเล่นน้ำได้นะคะตอนเย็นเมื่อวานก็มีเด็กๆมาเล่นน้ำกันอยู่นะคะเรามารถเก่งนะทริปนี้เราก็จะพกของแบบง่ายๆมากไม่พกเยอะได้ค่ะลานกลางเต็นท์ก็เป็นสนามหญ้านะคะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันค่ะนี่ก็เป็นบ้านพักรับรองนะคะ
จะเป็นเตียงรวมเยอะมากเมื่อคืนก็มีคนมานอนนะคะแล้วก็จะเป็นโซนตรงนี้นะคะก็จะเป็นบ้านพัก2ห้องค่ะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะมาถึงก็ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะค่ากางเต็นท์รูฟท็อปเต็นท์จะอยู่ที่คันละ200บาทนะคะห้องน้ำค่ะจุดตรงนี้จะไม่อยู่ห่างจากน้ำตกทานมายมเลยนะคะเดี๋ยวจะพาน้องข้าวหอมไปเล่นน้ำกันตอนเช้าค่ะห้องน้ำจะแบ่งแยกเป็นฝั่งชายกับหญิงนะคะอันนี้ฝั่งผู้หญิงโซนนี้ฝั่งผู้ชายค่ะแล้วก็จะมีอ่างล้างจานให้อยู่ตรงนั้นนะคะห้องน้ำที่นี่ไม่มีฝักบัวนะคะจะเป็นน้ำแตกนะคะสะอาดนะคะเจ้าหน้าที่ดูแลดีค่ะลักษณะจะเหมือนกันหมดนะคะห้องอาบน้ำจะเป็นแบบนี้เหมือนกันทุกห้องค่ะจะมีถังใส่น้ำให้นะคะเป็นเหมือนกันทั้งฝั่งหญิงและฝั่งชายค่ะไปค่ะเราไปเก็บของกันดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเก็บของเสร็จเดี๋ยวปุ๊กจะไปน้ำตกเลยค่ะตั้งใจว่าจะไปอาบน้ำกันที่น้ำตกนะคะไปค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่น้ำตกทานมยมกันแล้วนะคะพอเข้ามานะคะก็จะมีที่จอดรถอยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ซื้อตั๋วค่ะผู้ใหญ่นะคะ40เด็ก20บาทค่ะและตรงจุดน้ำตกนี้นะคะก็จะมีบ้านพักให้นะคะ3หลังค่ะ3หรือ4 3 4หลังนะคะอยู่ไม่ห่างจากลานกลางเต็นท์ทานมยมนะคะถ้าเกิดใครกลางเต็นท์นะคะจากทานมยมนะคะก็เข้าที่นี่ได้เลยค่ะเข้าน้ำตกได้เลยนะคะไม่ต้องเสียค่าเข้าเพิ่มนะคะน้ำใสมากน่าเล่นมากค่ะทางเดินนะคะก็จะเลียบไปกับน้ำตกเลยค่ะอยู่ไม่ห่างจากลานกลางเต็นท์เดินก็ได้ค่ะประมาณ100กว่าเมตรเองค่ะทางเดินก็เดินลำบากนิดนึงนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะน้ำใสมากๆเลยพอเดินข้ามน้ำตกมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้านะคะจะมีอาหารตามสั่งแล้วก็มีเครื่องดื่มค่ะแล้วก็เดินต่อไปข้างในนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าบนเกาะช้างจะมีน้ำตกที่สวยงามแบบนี้ค่ะและน้ำก็ใสมากๆเลยนะคะ
เขาแปะป้ายห้ามเล่นน้ำพี่เขาเขียนลงป้ายห้ามลงเล่นน้ำอ๋อตรงนี้เล่นได้โอเคค่ะพี่เจ้าหน้าที่นะคะเอาเพิ่งเอาป้ายมาลงนะคะคือโซนตรงนี้นะคะน้ำยังตื้นเล่นได้นะแต่พอเลยโขดหินตรงนั้นไปเขาห้ามเล่นน้ำนะคะพอออกมาจากน้ำตกนะคะก็จะขับมาเรื่อยๆนะคะก็ขับรถเล่นค่ะอารมณ์ขับรถเล่นเลยนะคะมาดูค่ะว่าบ้านเมืองบนเกาะช้างเป็นยังไงนะคะอารมณ์เหมือนอยู่พัทยาเลยค่ะขับไปสักพักนึงนะคะก็จะมีปางช้างค่ะใครอยากนั่งช้างเล่นขี่ช้างเล่นก็มาตรงนี้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวพอออกจากจุดที่ดูช้างตรงนี้นะคะลานช้างตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปจุดชมวิวอีกจุดนึงค่ะคือจุดชมวิวไก่แบ้ค่ะจุดตรงนี้นะคะก็ไม่ควรพลาดค่ะเพราะว่าวิวสวยมากเลยค่ะทริปนี้ก็เป็นทริปสั้นๆนะคะของเกาะช้างค่ะใครที่มาเที่ยวเกาะช้างก็ลองมาถ่ายรูปชมวิวตรงจุดนี้ดูนะคะแล้วก็ไปกางเต็นท์ที่ทานมะยมเหมือนที่เราไปนะคะสำหรับเพื่อนๆที่รับชมอยู่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ปุ๊กทำคลิปต่อไปนะคะส่วนใครที่สนใจรูปท็อปเต็นท์ของเรานะคะมีอยู่2ขนาดค่ะ 1.4 และ 1.7 สนใจทักไลน์ได้นะคะเดี๋ยวแม่ปุ๊กจะทิ้ง ID ไว้ด้านล่างค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ